กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านลงสู่ไร่เกษตรแปลงฝึกงานพืชไร่นะคะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นแปลงฝึกงานพืชไร่นะคะของนิสิตนักศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยและยังถือว่าเป็นแหล่งนะคะในการให้ความรู้นะคะแก่ชุมชนสังคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะในด้านใดบ้างนะคะจากที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือเป็นระบบการปลูกนะคะอะไรเอ่ยปลูกต้นอะไรคะต้นข้าวโพดนั่นเองค่ะนะคะพูดไปพูดมาอาจารย์ก็จะลืมไปนะคะเป็นต้นข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดนี้นะคะถือว่ามีสรรพคุณอย่างมากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผลนะคะตั้งแต่รากสามารถนำมาเป็นปุ๋ยนะคะต่างๆได้ตลอดจนถึงแทนที่เราจะใช้พื้นที่ในการทำนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกลับสามารถที่จะเนรมิตนะคะในแต่ละรอบปีนั้นนะคะสามารถที่จะมาปลูกข้าวโพดนะคะเพื่อให้ผลผลิตแล้วก็ตลอดจะถึงสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่นั้นแทนที่จะรอปลูกนาเพียงปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะข้าวโพดนี้นะคะสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างเช่นนำไปทำขนมนำไปทำของหวานนะคะนำไปเป็นของฝากตลอดจนถึงสามารถนำไปเป็นอาหารต่างๆไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมายและหลากหลายและถือว่าเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากนั่นเองนะคะดังนั้นข้าวโพดถือว่าเป็นพืชที่ได้เลี้ยงมนุษย์มาตั้งแต่โบราณมาในยุคปัจจุบันและข้าวโพดก็ยังถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญและก็มีรสหอมเวลาทำอาหารนะคะดังนั้นไม่ว่าแต่แถบที่เป็นเพื่อนของอาจารย์นะคะแถบอัฟกานิสถานจะนิยมข้าวโพดมากและข้าวสาลีนะคะแล้วก็แถบปากีสถานก็จะปลูกข้าวโพดเนี่ยเป็นร้อยๆไร่เลยนะคะประเทศอินเดียก็มีนะคะตลอดจนถึงประเทศศรีลังกาและทั่วโลกก็จะมีการปลูกข้าวโพดอย่างมากนะคะเพื่อที่จะใช้เลี้ยงคนในประเทศของตนเองดังนั้นชนบทเรานะคะในพื้นที่ที่ว่างอยู่หลังบ้านนะคะจากการทำการเกษตรสามารถที่จะบูรณาการปลูกข้าวโพดไว้สักงาน2งานนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังถือว่าใช้พื้นดินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทริปนี้จะตั้งชื่อว่าข้าวโพดที่สร้างมูลค่าได้อย่างหลากหลายนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ